สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนฟังหลวงตามหาบัวเทศถึงทักษิณอย่าอาจเอื้อมประธานาธิบดีเปรียบเทียบพระเทวทัตแข่งบุญกับพระพุทธเจ้าถูกธรณีสูบเมื่อ27กันยายน2548หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอดีตเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีได้เทศอบรมคฤหัสถ์และลูกศิษย์ในการเทศครั้งนั้นหลวงตาได้ตำหนิพฤติกรรมของคุณทักษิณชินวัตรในฐานะที่เคยเป็นพระอาจารย์และเคยให้ความช่วยเหลือคุณทักษิณมาก่อนว่าด้วยเรื่องการเหยียบหัวประชาชนมุ่งหน้าต่อประธานาธิบดีชัดเจนด้วยหลวงตาได้เปรียบเทียบคุณทักษิณกับพระเทวทัตต่างกันที่ท้ายที่สุดพระเทวทัตยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นคุณอย่างสุดยอดถวายคางกรรไกรเป็นพุทธบูชาโดยมีเนื้อหาเทศในบางส่วนบางตอนระบุว่าการเมืองอะไรกองขี้อยู่ในเมืองนั้นเวลานี้ส้วมฐานอยู่ในการเมืองยักษ์ใหญ่อยู่ในการเมืองเปรตผีอยู่ในการเมืองว่าไงนี่เราไปชำระล้างเราจะตายแล้วอกเราน่ะจะแตกแล้วนะเราช่วยพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลา7ปีเป็นตายน่ะชีวิตเรามอบเลยกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราไม่มีอะไรเสียดายในตัวของเรานอกจากมีความเสียดายและเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายเท่านั้นมันยังมาหาเรื่องว่าเราน่ะเล่นการเมืองถ้าพูดภาษาโลกก็ว่าเราแค้นที่สุดเลยแค้นให้รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยมีรัฐบาลตั้งมากี่ชุดกี่ชุดน่ะก็หากมีเป็นธรรมดาธรรมดาเรียกว่าพอทนได้ทนได้อันนี้น่ะไม่ทราบว่าจะทนได้หรือไม่ได้ออกแง่ไหนแง่ไหนมีแต่เรื่องเหยียบหัวประชาชนประชาชนและกินตับกินปอดประชาชนกวาดเข้าพุงของตัวเองในวงนี้อย่างน้อยน่ะเรียกว่าส้วมใหญ่ฐานใหญ่มากกว่านั้นเรียกว่านรกอเวจีในนั้นเลยเราน่ะเห็นแล้วสลดสังเวชมุ่งใส่ประธานาธิบดีว่างั้นนะเราเอาธรรมจับเข้าไปประธานาธิบดีอะไรน่ะเกิดมาไม่เคยมีประธานาธิบดีเมืองไทยเราครอบครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็นเราจะถามว่าอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมนี่ล่ะมันจะเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเวลานี้ความคืบหน้าคำทำนายจากหมอปลายภายกระซิบพิธีกรได้กล่าวว่าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธแล้วเรายังศรัทธาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์วิธีแก้คือให้ใช้เลข6ไทยเพราะว่าจะได้บารมีของพระพุทธศาสนาและบุรพะพระมหากษัตริย์คุ้มครองภิกษุณีปายกล่าวว่าถูกต้องส่วนคริสตศักราช2023ภิกษุณีปายกล่าวว่าข้อเสียน้อยกว่าเราตัดเลข0ไปแล้ว0ทางข้างล่างเขาตัดทิ้ง20คือชื่อเสียงคนโด่งดังผู้นำเป็นใหญ่ผู้นำทางเทคโนโลยีผู้นำทางชื่อเสียงผู้นำอะไรต่างๆก็แล้วแต่พยายามตั้งตัวเป็นผู้นำในเรื่องอะไรใหม่ๆจะมีอิทธิพลมากเลข3คือสงครามชัดเจนเพียงแต่ว่าคำว่าสงครามมันกระทบกับชีวิตของบุคคลน้อยกว่าเลข6ของ2566พิธีกรกล่าวว่าสงครามในปี2023คือการทำร้ายกันด้วยขีปนาวุธหรือสงครามเชื้อโรคสงครามจิตวิทยาสงครามการเงินวิเคราะห์ได้ไหมภิกษุณีปายกล่าวว่าถ้าเป็นข้างล่างน่ะวิเคราะห์กันว่า 1. จะโดนเรื่องของเงิน 2. เรื่องของเชื้อโรค 3. เรื่องของสงครามอาจจะไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวแต่เป็นเรื่องของการขู่ไปขู่มามีการเอาอาวุธออกมาใช้แต่ไม่ได้ลงว่าจะไปโดนใครเพราะฉะนั้นน่ะอย่างน้อยๆคนไทยใช้2023ผลเสียน้อยกว่าพิธีกรกล่าวว่าทีนี้น่ะวิธีแก้เคล็ดเราถามสำหรับคนที่เป็นคริสตศาสนิกชนหรือคนที่ต้องดีลกับงานต่างประเทศต้องใช้2023แก้เคล็ดตัวเลขที่เสียในปี2023ยังไงภิกษุณีปายกล่าวว่าจริงๆน่ะก็ไม่ได้เสียมากขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคมีเทคโนโลยีเข้ามา
เลข2 2ตัวคือหมายถึงชื่อเสียงความโด่งดังการมีอิทธิพลความโด่งดังการมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นทำอะไรให้ใช้ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีหรือของอะไรที่เสียบปลั๊กเพื่อทำให้ทุกอย่างมันแล่นเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เพียงแต่อาจจะต้องโปรโมทหรือให้คนรู้จักมากขึ้นผ่านหน้าจอความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายพรายกระซิบได้ทำนายไว้ดังนี้ครับภิกษุณีปลายกล่าวว่าเพราะฉะนั้นตัวเลข 2,566 หลวงพี่ไม่ค่อยอยากจะให้ใช้สักเท่าไหร่อยากจะให้เลื่อนไปเป็น 2,023 ใช้คำนี้พูดดีกว่าแต่ถ้าเราทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขับรถเดินทางไปมาเราต้องเลี่ยงเลยนะคำว่า66น่ะเพราะว่า66มันคือล้อระเบิดล้อแตกล้อท่องเที่ยวมีปัญหาข้างล่างเขาตีไว้เลยถ้า2ตัว66เจอกันน่ะล้อพังเพราะฉะนั้นคนทำท่องเที่ยวต้องระวังการใช้เลข66จะเขียนแปะป้ายเขียนอะไรต้องเป็นเลขอื่นหรือไม่ก็เขียนเวลาขายทัวร์2023ไปเลยน่ะง่ายกว่าก็คือ2566ก็อยากจะเตือนประชาชนไว้จะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอาชีพต้องเลือกใช้เลขให้ถูกต้องพิธีกรกล่าวว่าเลข2เรื่องของความดังอันนี้น่ะแม่นนะคนหิวแสงน่ะมันจะมีเยอะคนที่หาแสงให้ตัวเองคนที่พยายามจะบิ้วให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นทุกๆวงการการดังแบบไหนที่ควรระวังแล้วก็การดังแบบไหนที่พระคิดว่าส่งเสริมให้ทำภิกษุณีปลายกล่าวว่าจริงๆแล้วน่ะก็มีการดังหลายประเภทในปีนี้เช้าจะทำให้ดังและสามารถทำให้เปรี้ยงข้ามคืนแต่มันพังมันแย่สิ่งที่จะทำให้ดีคือเลข5เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนเกี่ยวกับการพูดคุยการปรับทัศนคติเพราะฉะนั้นน่ะโค้ชชิ่งดีเกี่ยวกับการสอนความเชื่อศาสนาพวกนี้น่ะทำได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลข6น่ะให้เขียนเป็นเลขไทยแล้วมันจะจบปัญหาจะคลี่คลายได้บ้างเรื่องของการเขียนตัวเลขเอาเลขอาหรับิกกับตัวไทยข้างล่างเขามีผลแตกต่างกันความคืบหน้าจากทางเฟซบุ๊กของคุณเดชานฤนาถได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับผมเขียนเตือนฮุนเซนตั้งแต่บทความแรกๆแล้วว่าการกระทำของฮุนเซนต่อวัฒนธรรมของคนไทยนั้นจะส่งผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดต่อประเทศเขมรในสักวันหนึ่งฮุนเซนยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของชาวสยามในเรื่องความรักชาติและความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินวันนี้ฮุนเซนออกมากลืนน้ำลายตนเองและประกาศถอยออก91ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับมวยไทยและวัฒนธรรมไทยอีกแต่ก็ยังโกหกประชาชนของตนเองอีกว่าได้มีการปรึกษากับผู้นำลาวและไทยแล้วว่าจะแยกประเภทมวยของแต่ละประเทศออกจากกันให้ชัดเจนให้เป็นวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้เฉพาะของประเทศนั้นๆกล่าวคือจะไม่พูดถึงว่าคุณขมรคือต้นกำเนิดของทุกมวยในชาติเอเชียอาคเนย์อีกแต่นั่นมันก็สายเกินไปแล้วเพราะศิลปะมวยไทยของประเทศไทยนั้นมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของผู้นำไทยเลยที่ฮุนเซนยกแม่น้ำทั้ง5มาพูดหลอกประชาชนของตนเองฮุนเซนไม่เคยรู้เลยว่าศิลปะมวยไทยนั้นมันเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของทุกคนในประเทศไทยและคนที่เป็นตัวแทนของคนไทยก็คือสมาพันธ์มวยไทยไม่ใช่ผู้นำไทยที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเองได้ความคืบหน้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหมอดูอีทีกับการเมืองไทยถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกชื่อทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอคำทำนายที่ทำเอาขนลุกการจากไปของสวยสวยวินหรือเอทิซึ่งรู้จักกันดีในชื่อหมอดูอีทีช่วง10กันยายนปี2560ที่ผ่านมานอกเหนือจากความเศร้าสลดของครอบครัวแล้วคนทั่วไทยยังอดใจหายไม่ได้เพราะหมอดูชาวเมียนมาวัย58ปีผู้นี้ต
้องบอกว่าเธอมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่คนไทยเกือบทุกคนจะต้องเงี่ยหูฟังข่าวและบรรดาคนเด่นคนดังในบ้านเราต้องเดินทางไปหาเธอทำนายอยู่ด้วยบ่อยๆสำหรับในเรื่องของความสามารถด้านการทำนายทายทักที่แม่นยำในเรื่องของการเมืองหรือนักการเมืองไทยดูจะเป็นเรื่องราวที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอันมากถ้าจะดูชื่อเสียงของหมอดูอีทีในบ้านเราเอาในวงแคบว่ากันว่าหมอดูรายนี้ทำนายให้กับนักการเมืองไทยมาตั้งแต่ยุครสช.2534แต่ถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะเขาก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอกับคำทำนายที่ทำเอาคนไทยขนลุกไปตามๆกันดูกันที่คำทำนายของคุณทักษิณคนนี้ว่ากันว่าไปดูหมอดูอีทีทั้งขาขึ้นและขาลงเลยทีเดียวคือตั้งแต่ก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ก่อนลงจากเก้าอี้จากการทำรัฐประหาร2549ก็ยังวนเวียนเข้าไปอีกแถมยังลือกันว่าคุณหญิงพจมานเคยส่งคนไปรับหมอดูอีทีจากพม่ามาอย่างบ้านจันสองล่าเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตากันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีทีช่วยจัดโผครม.อีกด้วยอย่างก่อนจะมีการเลือกตั้ง2544หมอดูอีทีก็เคยทำนายว่าคุณทักษิณจะตั้งพรรคใหม่สำเร็จจะชนะและเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีต้องจรลีไปต่างแดนต่างถิ่นซึ่งก็ตรงกับปี2549หมอดูอีทียังได้ทำหน้าที่แก้เคล็ดเสริมดวงให้กับคุณทักษิณอีกด้วยโดยช่วงสิงหาคมปีนั้นสื่อหลายสำนักลงข่าวว่าพอหมอดูอีทีทำนายดวงชะตาเสี่ยแม้วไว้ว่าถึงขั้นชะตาขาดและแนะให้แก้เคล็ดเสริมดวงสะเดาะเคราะห์ว่าแล้วเจ้าตัวเลยต้องไปเดินวนรอบเจดีย์ชเวดากองซ้าย3รอบขวา3รอบและต่อด้วยพิธีสะเดาะเคราะห์ชุดใหญ่ในถิ่นที่ทุรกันดารที่น่าขนลุกคือหมอดูเขียนไว้ว่าให้ระวังช่วงเดือนกันยายน2549